เมื่อวันนี้เป็นวันที่เพนกวินเป็นวันที่แอมมี่ได้รับอิสรภาพนะครับแล้วก็เป็นวันที่หลายคนไปรวมตัวกันรด้บร,ริเวณเรือนจำเพื่อต้อนรับเพนกวินเพื่อต้อนรับแอมมี่นะครับปรากฏว่าหลังจากการออกจากเรือนจำของแอมมี่ของเพนกวินสำเร็จเสร็จสิ้นลงนั้นมีการโพสต์ a c e b o o k โดยรุ้งปนัสยาสิทธิทจิรวัฒนกุลซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม การนำราษฎรน,นะครับนักศึกษาคณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยมศาสตร์นะครับซึ่งโพสต์ข้อความหลังจากที่เพนกวินนั้นออกจากเรือนจำแล้วก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับพร้อมกับเงื่อนไขว่าจะไม่มีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในการเสียหายอีกเพื่อที่จะได้รับการประกันตัวในคดี112แล้วก็ เนี่ยนะฮะเป็นภาพเพนกวินชู3นิ้วแสดงจิตใจที่ยังสู้ไม่สอยนะครับต่อให้ตอนนี้ร่างกายยังลุกไม่ขึ้นก็ตามแต่ก็สู้ไม่ถอยนะครับดังนั้นตัวเอ่อเพนกวินตัวแอมมี่ชู3นิ้วสู้ไม่ถอยแต่ว่ารุ้งนั้นคงจะต้องถอยในการออกไปเจอเพื่อนๆแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากกลับ มาจากการให้กําลังใจเพนกวินลุงโพสต์แบบนี้ว่าสวัสดีค่ะทุกคนมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะคะหลังจากออกจากทันทสถานหญิงกลางวันที่หที่ผ่านมาหนูเพิ่งทราบผลตรวจโควิด COVID, พบว่าหนูติดเชื้อกําลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ท,ทันทีแล้วก็ลุงโพสต่อนะครับว่าหนูขอโทษทุกคนที่ไม่สัมผัสกับใกล้ชิดหนูหนูไม่คิดว่าตัวเองจะติดเลยเพราะไม่มีอาการจนช่วงค่ำนะครับ ดังนั้นตอนที่รุ้งไปที่หน้าเรือนจำเนี่ยรุ้งไม่มีอาการนะครับหลังจากนั้นกลับมาตรวจก็เลยพบว่าเป็นนะครับแล้วก็เปิดเผยทำลายว่าวันที่6นั้นอยู่คุกนะครับหลังจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลพระราม9้าและบ้าน7อยู่บ้าน8อยู่บ้าน 9อยู่บ้านนะครับ10ไปตรวจนะครับ11ไปบริเวณหน้าเรือนจำนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พบว่าตัวเองติดเชือ้อดังนั้นก็ในกรณีนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าลุงประมาทหรือเล่นเล่อนะครับแต่ว่าเชื่อว่าตัวเองไม่ติดจริงๆเพราะว่าไม่มีอาการตรวจวันที่22ก็ไม่มีอาการแต่ในที่สุดก็ติดนะครับหลังจากนั้นเกิดประเด็นขึ้นมามา,มากมายว่าทำไมกลุ่มแกนนำราษฎรหรือกลุ่มผู้ชุมนุมหลายต่อหลายคนถึงเกิดการติดโควิดนะครับลุงเปิดเผยต่อว่า ทัานทสถานหญิงกลางนั้นมีผู้ติดเชื้อราวห้าสิบแล้วก็ประเมินต่อว่าที่เรือนจําอื่นๆน่าจะมีจํานวนมหาศาลนะครับกรณีอนนนนพาณเวลานี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อยู่จากการติดโควิดนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเชื้อลงปอดนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการดังนั้นก็หวังว่าจะมีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิดคนอื่นๆก็มีการเปิดเผยว่าอาการหนักเบาขนาดไหนดังนั้นกรณีอนนนนพา ก็ควรจะมีการเปิดเผยอาการนะครับว่าที่ปอดหนักเบาขนาดไหนเช่นเดียวกับผู้ต้องหาหรือผู้ติดเชื้อโควิดกรณีอื่นๆด้วยนะครับการที่รุ้งปนัสยาหรือคนอื่นๆติดเชื้อโควิดไม่ว่าจะเป็นอานนท์หรือว่าจัสตินนะครับหรือว่าคนอื่นๆรวมทั้งกลุ่มที่มีการจัดกิจกรรมทุบรถ นะครับสอน,นอประชาชื่นก็มีแอมมี่และเพนกวิน4รลายจาก5ราลาย,ายติดโควิดนั้นทําให้เกิดการตั้งเขาสังเกตว่าเรือนจําคงจะมีจํานวนผู้ติดเชื้อมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นในสุดวันนี้กรมราชธรรมมีการออกถแถลงการยอมรับแล้วนะครับและเป็นการประกาศตัวเลขที่ทําให้หลายคนตกตะลึงนะครับเพราะว่าราชธรรมยอมรับว่าปัจจุบันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ในทันสถานเฉพาะ2แห่งนะครับหรือเฉพาะ2เรือนจํานะครับ กรณีทันทาสถานหญิงกลางนั้นมีผู้ติดโควิด -1040 รายนะครับในกรณีที่1นะครับส่วนกรณีที่2คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ทั้งสิ้น1795รายดังนั้นเฉพาะกรณี2เรือนจำใหญ่กลางกรุงรชาชทันยอมรับแล้วนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งสิ้น2,800รายนะครับมาตรการของเรือนจำเป็นอย่างไรรชาชทันยืนยันนะครับว่า ผู้ที่ติดโควิดในเรือนจำทั้งหมดนั้นได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดมีการตรวจเชื้อไปทั้งหมด17,000ครั้งนะครับในรายงานของราชธรรมไม่ได้บอกนะครับว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมด2,835ราย ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ1ัน0 0ของเรือนจำหญิงอีกพันหนึ่งนั้น2835รายเป็นผู้ป่วยโควิดระลอกนี้หรวมกันทุกระลอกหรือไม่แต่อย่างใดดังนั้นเกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าเรือนจำซึ่งอ้างว่ามีมาตรการในการควบคุมการติดเชื้ออย่างดีนั้นตกลงมีจริงหรือไม่และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เกือบ3 0 0พันรายนั้นหากเป็นผู้ติดเชื้อเฉพาะแค่2เรือนจำยังขนาดนี้แล้วเรือนจำอื่นทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือนจำนครเรือนจำเชียงใหม่หรือเรือนจำจังหวัดอื่นๆที่ อาจจะไกลปืนเที่ยงจะมีผู้ติดเชื้ออีกมากขนาดไหนแล้วเรือนจำจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าในเมื่อการควบคุมการติดเชื้อซึ่งอ้างว่าทําอย่างดีก่อนเข้านั้นน่าจะล้มเหลวจากจํานวนผู้ติดเชื้อสอสอวิโรธลักษณะดอดีศร9ก้ากลาออกมาทวิตนะครับว่าทราบข่าวว่าในวันที่11นั้นมีการตรวจโควิด4,582รายที่ทันทะสถานหญิงกลางนะเรือนจําแห่งหนึ่งนะครับ ตรวจเชิงลุก4,582พบผู้ติดเชื้อ1,073นะครับย้ำนะครับสอสอวิโรธบอกว่าวันที่11มีการตรวจ4,582พบผู้ติดเชื้อ1,073ก็แปลว่ามากกว่า1ใน4ติดเชื้อซึ่งถ้าเป็นจริงแสว่าการระบาดในเรือนจำนั้นรุนแรงมากรายงานข่าวของแมติชนออนไลน์ข่าวสดออนไลน์ระบุนะครับว่า ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีการรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บริหารกรมราชัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับเกิดเหตุได้อย่างไรคําตอบคือรายงานในมติชนออนไลน์บอกว่าผู้ต้องหาญิงรายหนึ่งถูกเบิกตัวออกไปนอกเรือนจําเมื่อกลับเข้ามาในเรือนจําก็พบว่าติดโควิดหลังจากนั้นก็ทําให้มีการกระจายตัวของเชื้อไปยังผู้ต้องหารายอื่นจํานวนมากนะครับที่ติดจากนักโทษซึ่งมีการเปิดเผยว่าน่าจะเป็นผู้นักโทษระดับผู้ช่วย ผู้คุมนะครับมาตรการในการแก้ไขเป็นอย่างไรนะครับนอกจากการให้แพทย์ในโรง,งพยาบาลราชทันซึ่งทางกรมราชทันยืนยันว่าตรวจผู้ป่วยได้อย่างดีนะครับตอนนี้ผู้ป่วยเฉพาะสองคุกนั้นก็2008เนี่ยนะครับเรือนจำยืนยันว่าตรวจผู้ป่วยทั้งหมดได้อย่างดีเนี่ยนะครับมาตรการเบื้องต้นที่ทําก็คือเอาผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดทั้งหมดเนี่ยไปนอนรวมกันนะครับดังนั้นผู้ต้องขังที่ติดโควิดทั้งหมดก็ไปนอนรวมกัน ไม่ได้มีการเอาผู้ต้องขังที่ติดโควิดมานอนรวมกับคนอื่นนอนรวมกันเฉพาะผู้ติดโควิดเท่านั้นนะครับนี่คือมาตรการในเรือนจำนะครับมาตรการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางน,นะครับคุณจาตุลน์ฉายสายออกมาบอกแล้วว่ารัฐบาลทําบกพร่องที่ปล่อยผู้ต้องขังติดโควิดนะครับในเรือนจําขนาดนี้การไม่ให้ประกันตามสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากอยู่แล้วเพนกวิ้นขอประกันเกือบ1ิครั้งกว่าจะได้รับการประกันตัว ในคดี112นะครับทั้งที่เป็นสิทธิ์โดยชอบที่เพนกวินควรจะได้รับตั้งแต่แรกเพราะศาลยังไม่ตัดสินว่ามีความผิดแต่กลับต้องถูกกักขังด้วยคดี112ติดคุกโดยศาลยังไม่ตัดสิน91วันอดอาหาร57วันเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแต่กลับเกิดการระบาดของโควิดขึ้นมาภาคีนักกฎหมายสิทธิ์เลิอกออกมาจี้รัฐมนตรียุติธรรมแล้วนะครับว่าให้ออกมาเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อในเรือนจําทั้งหมด นะครับบริหารกระบวนการยุติธรรมในช่วงการแพร่ระบาดโดยชะลอการส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าสู่รอนจำไม่อย่างนั้นการระบาดของการติดเชื้อ ก็จะพุ่งกระชูดมากขึ้นไปอีกนะครับความล้มเหลวในการบริหารโควิดของรัฐบาลเริ่มประทุมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้วันนี้คุณจูวิทย์กมลวิสิทธิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยในอดีตนะครับปัจจุบันเป็นเน็ตไอดอลสายเน็ตไอดอลนะครับสายโพสต์ต่างๆเนี่ยนะครับโพสต์ข้อเขียนเรื่องมวยวัคซีนวิพาควิจารณ์พลเอกประยุทธ์ยังดุเดือดบอกว่าตอนนี้มีมวยหลายคู่นะครับมวยหลักๆตอนนี้เป็นมวยพลเอกประยุทธ์ถูกชก คู่กับมวยวัคซีนลุมชกซ้ายขวาจากประชาชนเข้าสู่สถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์โดนยำโดนสอยคางหมุนเคว้งคว้างลอยกลางอากาศทุกอย่างเลวร้ายประชาชนกระเป๋าแฟบวัคซีนไม่มีไร้หลักประกันสุขภาพเตียงเต็มบ้างรถไม่มีมารับบ้างปล่อยนอนรอความตายอยู่บ้านไร้ผู้นำที่มีไม่มีวิสัยทัศนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นเหมือนมวยไร้ชั้นเชิงต่อยเป็นมวยวัด ไม่ฟังเสียงโหฮาของแฟนมวยยืนอาการสเปะสปะอาการหนักไม่ต้องเป็นเซียนก็รู้ดูแล้วสายหัวตั้งแต่เด็กยังแก่ใกล้จะหมดฟอร์มนะครับต้องไปเอาวัคซีนจีนมาแก้ขัดไปพังๆแต่ประชาชนก็ยังไม่พอใจเข้าสู่สถานการณ์มวยลมต้มคนดูไม่มีวัคซีนของดีมีแต่วัคซีนซึ่งประชาชนไม่เชื่อถือมาให้กับประชาชนนี่ก็คือคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์ นายมนตรีของประเทศไทยนะครับนี่คือสถานการณ์เรื่องการระบาดเรื่องคุกนะครับ